นั่นน่ะพี่แล้วเดี๋ยวมันจะเกิดนี้พี่อาจจะได้มาอีกรอบก็ได้ผมไม่รู้เลยพี่เพราะมันเป็นอย่างนี้ตลอดเพราะที่ผ่านมาที่ปัญหาอย่างเงี้ยที่ตำรวจไม่ค่อยช่วยอ่ะเป็นเพราะว่าผู้หญิงเองอ่ะเรายอมเขาแต่มันถึงเวลาแล้วไหมอ่ะแต่จริงๆแล้วว่าคนทำร้ายร่างกายคุณไม่ควรอยู่กับเราโอเคครับพี่มันถ้าทำร้ายร่างกายมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟสำหรับพี่หรือว่าสำหรับทุกคนสำหรับสังคมเนี้ยมันก็เป็นเรื่องปกติที่แบบจะเลิกแต่สุดท้ายแล้วเดี๋ยวถ้ามันกลับมาคุยกันทีมันก็ถ้าคุณก็ทำอะไรก็ถ้าปลายทางคือทางร่างกายใช่ไหมพี่ในระหว่างนั้นก่อนที่มันจะเกิดมันมีความหวานในความรักแต่เพียงแต่ว่ามันไม่มีใครแต่มันไม่ใช่สิ่งที่มันต้องจบเพียงอยู่ที่การทำร้ายร่างกายมันที่ทะเลาะกันมันไม่ทำร้ายผู้หญิงไม่ได้หรอมันเป็นอะไรอ่ะผมไม่ได้ตีอย่างนี้โอ้โหไม่ได้ตีดูหน้าเขียวอย่างนี้เป็นรอยตรงนี้บีบคอนี่คือรอยบีบคอนี่ไม่ได้ตีอ่ะครับคือมันขึ้นไม่ได้แบบอย่างนี้อ่ะพี่บีบคอเนี่ยพอแล้วไหมอ่ะคุณตัวใหญ่กว่าเขาตั้งเยอะอ่ะคุณบีบคอเขาคุณปล่อยหน้าเขาเนี่ยเขียวเนี่ยผมไม่ได้ต่อยแล้วเกิดอย่าพึ่งอย่าพึ่งผมไม่ได้ต่อยแล้วอะไรใจเย็นพี่ผมไม่ได้ปล่อยผมไม่ได้ตบผมบอกไปแล้วตั้งแต่แรกว่าเป็นการฉุดกระชากลากถูมันเป็นการฉุดเป็นการดึงมันเป็นการแบบผมก็แตกแล้วฉุดกระชากกันขนาดเนี้ยจนเขาแบบเขาก็ต้องทำงานคุณแล้วบีบคออย่างเงี้ยมันใช่ป่ะผมก็แตกแล้วบีบคอเขาทำงานนี่ถูกป่ะใช่ครับใช่ในจุดที่คุณเริ่มโมโหฉุดกระชากลากถูเขามันจะไปถึงรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆพูดถูกว่าคนเราสามารถคุยกันได้เขาไม่เลิกคุยเลยเขาก็เมามาเขาไปเล่นดีเจกี้สิงห์ธัญญามาเมื่อคืนเขาเมาบนรถตู้เขาก็เมาบนรถตู้แล้วผมก็ไปกินข้าวเพื่อนดูบอลแล้วผมก็รายงานเขาตรงว่ากินข้าวเอาไหนแล้วคำเดียวที่ผมได้จากเขาคือไปตีกะหรี่ที่ไหนมาซึ่งเขาก็เมามานี่คือสาเหตุไงพี่ฟังผมนิดเดียวนิดเดียวโอเคมันเรื่องทำร้ายร่างกายแต่ว่าสาเหตุไงพี่ขอถามฝั่งนี้ก่อนนะอยากเลิกไหมหรือยังอยากคุยอยากเลิกที่สองอยากให้เขาอยู่ในบ้านไหมคะโอเคผมรู้พี่ก็ฟังเขาอยู่ครับเพราะว่าพี่มาวันนี้พี่ไม่ได้มาฟังผมหรอกพี่จะมาทำไมฟังคุณแล้วพี่ลากออกไปแล้วโอเคครับพี่มาเขาแค่โอเคอาบน้ำมาร่างกายพี่ไม่ได้อยากฟังอะไรอย่างอื่นเลยมันไม่เกี่ยวข้องกับคดีใช่ไงครับแต่สุดท้ายพี่มาเอาแค่ทำร้ายร่างกายพี่ไม่ต้องรู้หรอกสาเหตุเพราะฉะนั้นพี่ไม่ต้องหาผมก็ได้เพราะพี่ไม่ได้อยากรู้สาเหตุว่ามึงทำทำไมแต่คุณบอกให้ฟังคุณก่อนพี่มาฟังยังไงแต่มันคือไม่ใช่สาระของคดีใช่พี่ต้องหาฝ่ายผู้หญิงเขาใช่แล้วเขาเป็นเจ้าของบ้านใช่ว่าเขาต้องการยังไงก็ต้องการให้คุณเรื่องพวกนี้ผมไม่ตีเรื่องพวกนี้ผมไม่ตีถ้าผมไม่มีรถแต่ขออีกวันสองวันผมพร้อมแน่ไม่วันนี้ก็ได้ค่ะก็พี่ต้องการแบบนี้อยู่แล้วไงพี่มาเพื่อช่วยเขามันไม่ใช่ว่าไม่มีรถคุณผมรู้ผมนั่งแก๊ปก็ได้ผมรู้ก่อนพี่ต้องการจะมาช่วยเขาเพราะเขาไปแจ้งพี่คือพี่ฝากเขาเป็นประตูอยู่แล้วเพราะพี่จะมาเอาผมแน่แน่ถูกไหมพี่นั่นแหละพี่เพราะฉะนั้นพี่ไม่ต้องมาถามอะไรผมแล้วแต่ผมแค่อยากอธิบายเฉยซึ่งสุดท้ายสิ่งที่ผมอธิบายไปพี่ไม่ฟังหรอกพี่แค่ยืนฟังเฉยแต่มันไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรแน่ๆใช่เชื่อพี่ก็ไม่สามารถทำถึงได้เพราะเขาต้องการให้ถูกออกจากบ้านเขาจะออกได้เมื่อไหร่เมื่อคืนนี้ได้ไม่มีปัญหาผมไม่ได้มีปัญหาเรื่องออกจากบ้านหรือเรื่องเลิกแต่ผมอยากให้ดูในมุมของหัวเมียจริงๆเข้าใจซึ่งก็อันนั้นเข้าใจแต่วันนี้ที่มาเพราะว่าคุณมีทำร้ายร่างกายที่ก็เห็นแต่พี่ไม่ชอบที่คุณเตะออกมาตายอยู่ตัวเข้าใจใช่ไหมคะต้องอันนั้นคือมันไม่ควรไปลงที่ต้องหมาแล้วเนี่ยเหลือตัวเดียวหน้ามันบนเนี่ยมันไม่ควรอยู่นั้นแต่เพียงแต่ว่าช่วยกันเคลียร์กันให้เรียบร้อย